ดีครับคุณผู้ชมครับผมอดิเรกโสภาครับวันนี้มาจากรายการนุชฟอร์ไลท์ครับไม่ได้พามาดูงิ้วหนามนะครับต้นงิ้วนะครับแต่นี่ครับคุณผู้ชมครับดูนี่ครับคุณผู้ชมครับละมุดครับผมโอ้โหดกมากมากวันนี้ผมได้รับแจ้งจากทีมงานนุชฟอร์ไลท์ว่ามีเกษตรกรที่นำนุชฟอร์ไลท์มาใช้กับละมุดแล้วได้ผลดีมากเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมไปคุยกับเขาว่าเขาอยู่ไหนกันแล้วทำยังไงถึงได้ผลดีมากขนาดนี้เชิญครับคุณผู้ชมเชิญครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการนุชฟอร์ไลท์ครับผมอดิเรกโสภาครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับเกษตรกรชาวสวนละมุดวันนี้พบกับหลายท่านเลยนะครับเดี๋ยวให้แนะนำนิดนึงครับเอาท่านแรกก่อนเสื้อเขียวดีกว่าครับผมคุณสุรินทร์พรหมมาศเป็นผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลสาขาอำเภอบางทุ่มอันนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยผมผู้ใหญ่ประเสริฐไก่แก้วครับผู้ใหญ่ประเสริฐไก่แก้วเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ครับตำบลอะไรครับตรงนี้ตำบลของกระจงครับของกระจงอำเภออะไรครับอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเอ้าคนสุโขทัยครับเอาพระพามาพื้นที่สุโขทัยครับสุโขทัยนี้ทำละมุดกันเยอะเหรอครับแถวนี้ก็มีส่วนมากจะเป็นละมุดแล้วไปสวนใบตองครับครับที่เขาทำกันครับใบตองไอ้กล้วยตานีนะครับใบตองกล้วยตานีอ๋อแต่ผู้ใหญ่ทำละมุดครับละมุดครับครับทราบข่าวจากพี่สุรินทร์ว่าพี่อ้วนมานะครับพี่ผู้ใหญ่ประเสริฐได้นำนุชฟอร์ไลท์มาใช้ครับเป็นยังไงบ้างพี่เล่าให้คุณผู้ชมชาวบ้านฟังหน่อยผลแล้วครับครับผลก็ดกดีกับทุกปีครับดูใกล้ๆเลยพี่อ่ะไปดูใกล้ๆมันดกๆนะพี่อ่ะดูเลยฮะช่วยบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับนี่ครับดูละมุดนะครับทุกปีมันก็ไม่ดกถึงขนาดนี้ครับแต่ปีนี้มันดกแล้วเป็นพวงคือพวงนึงอ่ะมันจะมีลูกเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นติดเยอะขึ้นครับครับโอ้โหมีลูกเยอะขึ้นติดเยอะขึ้นด้วยครับแล้วเรื่องของเค้าเรียกคุณภาพของละมุดเนี่ยพี่ละมุดนะครับความรสหวานหรืออะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับทั้งรสชาติแล้วก็รูปร่างของมันครับรสชาติมันก็จะหวานแล้วลูกก็มันจะยาวครับลูกจะยาวขึ้นใช่มั้ยครับลูกยาวลูกมันก็ยาวนี่จริงๆลูกมันจะเป็นป้อมๆแบบนี้ครับเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้แต่นี้มันจะยาวครับอ๋อคือทุกปีที่ผ่านมาลูกมันจะป้อมๆกลมๆครับป้อมกลมแต่มันพันมันจริงๆมันพันมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นลูกยาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นพันไข่ห่านครับพันไข่ห่านเลยนะครับซึ่งทุกปีเนี่ยไอ้ลูกไข่ห่านมันมีไหมมันจะมีไหมมีบ้างไหมไม่ค่อยมีครับอ๋อมีแต่มันมีน้อยแต่นี่มันมีเยอะครับอ๋อพอเราใช้รุ่นอนุฟลายครับมันมีเยอะขึ้นลูกยาวนะขึ้นมันยาวขึ้นครับอ๋อถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผู้ใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจะเพิ่มเกือบครึ่งครับครึ่งต่อครึ่งกันนะครับกับเมื่อปีแล้วถึง50%เลยคุณผู้ชมครับเพิ่มมา 50% ครับหลังจากชนุดโฟร์ไลท์ครับอัตราใช้เท่าไหร่ครับพี่ผู้ใหญ่นี่แหละจำได้ไหมอัตราใช้ที่ใช้ฉีดพ่นนะที่ผมใช้ฉีดแล้ว5ซีซีครับอย่างละ5ซีซีครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมตรงสูตร1ใช่ไหมครับใช้สูตร1ของนุดโฟร์ไลท์ใช่ไหมฮะครับผมอัตราเท่าไหร่นะ5ซีซีครับอัตรา5ซีซีครับแล้วก็ใช้สูตร2อัตราเท่าไหร่ก็50cc เหมือนกันครับที่ผมใช้อ๋อแล้วก็ตัวเคียร่าอัตราก็คือ50cc โอ้ยังละ50cc อย่างละ50cc 50cc 50cc ต่อน้ำเท่าไหร่นะต่อน้ำ25ลิตรครับต่อน้ำ25ลิตรนะครับประหยัดไหมครับถามจริงประหยัดครับยังมีคนข้างๆสวนเขาก็ถามว่าเอายาอะไรฉีดการเก็บละมุดเนี่ยครับยังไงนะกี่วันเก็บทีนึงก่อนที่พี่จะใช้อ่ะอ๋อก่อนจะใช้เหรอครับประมาณข้อเดือนครับประมาณ25วันเก็บ1รอบ25วันเก็บ1รอบครับหลังจากใช้นุชฟอร์ไลท์ไปแล้วกี่วันเก็บทีนึงต่อรอบประมาณ10วันครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าแปลงข้างๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมตามมาครับผมครับใช่ครับใช่ครับไปครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเดินจากไปข้างๆเนี่ยแค่ไม่กี่เมตรอะข้ามมาตรงเนี้ยก็เป็นไร่ของพุทธอาของพี่ประเสริฐครับเป็นไงพี่ประเสริฐมันไม่มีลูกหรือว่ายังไงดูสิพี่ครับไม่มันไม่ค่อยดกครับดูคือมันไม่มีลูกเลยนะโอเคดูที่เขาไม่ใช้นุชฟอร์ไลท์ครับครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อ่ะพี่ชี้เลยพี่ประเสริฐชี้เลยที่มันลูกน้อยอ่ะครับเนี่ยเนี่ยดูมันนะที่เขาฉีดอะไรมันน้อยนี่นะครับคือนี่คือไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์เลยครับโอ้โหมันแตกต่างคุณผู้ชมมันแตกต่างมาก
มาแตกต่างมากเลยไม่มีเลยของเขาจะมีแค่ลูกนึงสองลูกครับมันน้อยครับเนี่ยดูตัวไม่ใช่ดูข้างๆนั่นแหละเดี๋ยวดูตัวข้างๆนี่ก็ได้ข้างๆนี่ก็ได้ครับดูครับเนี่ยทุกปีที่ไม่ได้ใช้อะไรมันจะเป็นแบบนี้ครับของผมก็มันแปลงเครื่องผมที่เราใช้เวลานี้นี่นะมันดกเนี่ยทุกปีของผมก็เป็นแบบนี้แล้วครับอันนี้คือแปลงไม่ได้ใช้คุณผู้ชมนะต้องดูก่อนมาแปลงนี้ไม่เคยนุ่นฟลายเลยโอเคเรารู้เรื่องว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวเรากลับไปดูแปลงนู้นของเราว่าเป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับเราก็เดินชมสวนกันโอ้โหสนุกมากๆมาเจอตรงที่ว่ามันดกมากๆครับที่พี่นิสาดูหน่อยผมเชื่อสายตาพี่เป็นไงพี่ดกมากเลยค่ะนี่ดูพวงนี่อ่ะผู้ใหญ่ดูไปดูได้ว่าของเองดกขนาดไหนโอ้โหเยอะแยะเลยดกมากเลยครับลองดูได้ครับเนี่ยดกๆก็ทุกปีดูครับเนี่ยเป็นพวงเป็นกระโจมอะไรเนี่ยครับดูทุกปีมันไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยพี่ผู้ใหญ่ประเสริฐครับทำมะม่วงทั้งหมดกี่ไร่ครับ7ไร่ครับ7ไร่ครับทำมะม่วงมากี่ปีแล้วครับพี่โอ้จากกระผมตัวน้อยๆครับจากกระเป็นเด็กครับแค่เป็นเด็กได้เนี่ยครับตอนนี้เท่าไหร่เวลานี้50แล้วครับ50ครับผมทำมะม่วงมาตั้งแต่เด็กยัน50ปีนะเคยเห็นมั้ยตั้งแต่ทําเด็กมาจนถึงขนาดนี้ไม่เคยครับเพราะผมเคยฉีดยาฉีดอะไรผมไม่คนฉีดเองอะไรเองครับเพิ่งมีปีนี้ครับที่ว่าพี่อ้วนมิสุรินเอายามาให้ผมลองเนี่ยลองดูปีนี้ไอ้นูตฟลายเนี่ยครับครับมาปีนี้ก็เลยผลมันดกดีจริงๆเพิ่งฉีดปีนี้เป็นปีแรกครับแต่กระดกครับครับยอมรับว่าดกจริงๆเค้าเรียกว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับนูตฟลายครับผมสุดท้ายอยากจะให้พี่ผู้ใหญ่ประเสริฐนะฝากข้อคิดดีๆเกี่ยวกับนูตฟลายให้คุณฟังทางเพื่อนผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับท่านที่ยังไม่เคยใช้นูตฟลายนะครับก็ดูผลนะครับเนี่ยนูตฟลายเนี่ยก็พี่ชายผมให้ไปลองใช้เพิ่งปีนี้ปีแรกผมก็ลองใช้ความดกความแตกต่างกับทุกปีปีนี้มันดกจริงๆครับคือมันแตกต่างกันมากครับผลผลิตก็ได้เยอะแล้วการเก็บกระไรผมก็เก็บไปแล้ว3วัน4วันต่อรุ่นแต่นี่ผมเก็บเป็นอาทิตย์ครับแล้วเก็บแต่ละทีที่ผ่านมาก็ประมาณ400 500โลเก็บงวดหนึ่งนะครับแต่นี้ผมเก็บแต่ละทีประมาณ 1,000 กว่าโลครับคือเก็บไปแล้ว2รุ่นไปแล้วครับคือผลผลิตมันได้เยอะได้มากกว่ากับทุกปีเป็นเท่าตัวครับเป็นเท่าตัวเลยจาก500โลเป็น 1,000 กิโลนะครับผมสนใจก็ติดต่อได้นะคะครับโดยติดต่อที่เบอร์โทรหน่อยครับพี่นิสา0872064119ค่ะหรือไม่งั้นก็โทรหาผู้ใหญ่ประเสริฐไก่แก้วก็ได้ผู้ใหญ่ประเสริฐเบอร์นะครับบอกคุณผู้ชมหน่อย0895636465ครับอีกครั้งนึงครับ0895636465ครับนั่นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับนูตฟลายที่ฉีดพ่นในละมุดนะก็สอบถามทั้งศูนย์สาขาบางกระทุ่มแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ประเสริฐไก่แก้วได้ในวันนี้พวกเราทั้งหมดกี่คน5 คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนคุณฟังไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ